ียดอีต่อว่ามึงพากูมานั่งรถอะไรเนี่ยรถประดิษฐ์นี่มีวิ่งตามท้องถนนด้วยเหรอไม่มีแต่ว่านี่ประกอบเองทำเองโดยฝีมือคนไทยนี่มึงไปขโมยไปเข้ามาปะไม่ใช่มาขอพี่เขาขับอ๋อขาไม่เคยเห็นเลยนะใช่นี่คัสตอมทำขึ้นมาเลยเพราะเรามาที่ไหนกันเนี่ยอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนไม่ใช่อยุธยานี่มีของดีเยอะคราวแล้วมาออฟโรดคราวนี้มารถสร้างโอ้โหธรรมดาที่ไหนได้ข่าวว่าเขามีรถกี่ประเภทมีทั้ง3ล้อ2ล้อแล้วที่สำคัญคือทำรถให้คนพิการด้วยอ๋อน่าสนใจใช่และอีกอันนึงที่เห็นแวบๆเมื่อกี้มีพารามอเตอร์ด้วยใช่เขาเล่นพารามอเตอร์มาก่อนหลักแสนแล้วทำเองเหลือหลักแสนบาทเหลือหลักหมื่นจากพารามอเตอร์หลัก 3-4 แสนเหลือแค่ 60,000 เองเราไปดูกันดีกว่าว่าฝีมือคนไทยอ่ะแพ้ชาติใดในโลกหรือเปล่าใช่ไปชมกันครับเรามาเจอพี่เขาแล้วนะคะมาทักทายกันดีกว่าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เวลาสักครึ่งชั่วโมงได้ไม่มีปัญหาครับเต็มที่เลยงานยุ่งมากเลยออเดอร์มาตลอดเลยใช่ครับแนะนำตัวเลยค่ะครับผมช่างนี้นะครับอยู่อยุธยาทุกคนจะเรียกกันว่าพี่นิทัศน์นะครับประมาณว่าพี่นิทัศน์พี่นิทัศน์ครับผมเด็กๆทั่วไปก็เรียกช่างนี้พี่นี้อะไรเงี้ยได้หมดครับดังไม่ใช่น้อยดังมากออกดังทั่วประเทศนะเรารู้สึกว่าจะเป็นคนไทยต้นๆที่ทำรถ3ล้อใช่ครับ3ล้อดิฟ3ล้อสร้างหรือไม่ก็2ล้อประเภทมินิไบค์อะไรประมาณเนี้ยครับงานสร้างทั้งคันเพื่อใช่ครับเพื่อประโยชน์หลายๆอย่างเน้นก็คือเอาความสุขเป็นอันดับ1เลยครับเมนหลักต้องบอกก่อนที่ทำรถโดยตรงเลยป่ะคือไม่คือทำรถขอเล่าสั้นๆ สัก2นาทีก็โอเคสั้นๆครับก็คือผมเนี่ยเรียนจบมหาวิทยาลัยปกติราชมงคลรับปริญญาตรีเรียบร้อยบวชเรียนเรียบร้อยโอ้ลึกไปไหมเกณฑ์ฐานได้ป่ะเนี่ยไม่เอาไม่ต้องเกณฑ์ครับเรียนรอดอเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาทำงานอยู่บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยอยู่10ปีพอหลังจากที่มีความรู้และมีเงินเก็บสะสมพอสมควรก็ตั้งเป้าหมายไว้แต่แรกแล้วว่าจะต้องมีช็อปเป็นของตัวเองก็คือมีโรงงานเล็กๆนะครับมีลูกน้องทั้ง 2-3 คนก็ค่อยๆเริ่มสร้างฝันตัวเองทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็คือมีโรงกลึงเป็นของตัวเองเรียบร้อยครับพอไปถึงจุดนึงปรากฏว่าหาเงินได้แล้วมีเวลาแล้วอยากสนุกแล้วสร้างความสุขให้ตัวเองบ้างสร้างความสุขให้ตัวเองบ้างแล้วล่ะย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ3หรือ4ปีที่แล้วนะครับเมื่อปี54ปีนี้ปีอะไรแล้วครับเนี่ย62ค่ะ62ก็ประมาณโอ้8ปีที่แล้วอ่ะเกิดภาวะน้ำท่วมทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เหนือจดภาคกลางครับตอนนั้นภาวะน้ำท่วมไม่เหลือเลยหน้าบ้านผมน้ำสูงนะครับผมยืนวัดจากพื้นถนน 1.8 เมตรก็คือท่วมหน้าผากท่วมหัวถูกต้องถามเครื่องกึ่งทำไงฮะถูกต้องเป็นคำถามที่ดีมากเครื่องกึ่งย้ายไงเนี่ยใช่ก็คือผมเอาตัวรอดได้แล้วเครื่องอ่ะไม่เป็นไรเลยจริงจริงกั้นน้ำกั้นน้ำอยู่
ที่ไหนที่น้ำไปถึงเรียบเป็นหน้ากองหมดทุกที่แต่ผมวางแผนเป็นว่าตอนที่น้ำอยู่นครสวรรค์น่ะผมเริ่มซื้อปูนซื้ออิฐแล้วจนคนแถวเนี้ยบอกทำอะไรนิทัศน์คิดจะทำอะไรบอกกั้นน้ำบอกอุ้ยน้ำจะมาขนาดนั้นเลยไม่จริงหรอกแล้วจริงๆก็มาจนได้อ่ะเข้าเรื่องพอน้ำท่วมผมก็เลยไปซื้อเครื่องน้ำยังไม่ท่วมนะโทษทีเหลือเวลาอีก1เดือนน้ำจะท่วมแล้วผมก็เลยไปซื้อเครื่องสูบน้ำไปซื้อเครื่องปั่นไฟมันคือเครื่องอเนกประสงค์นี่แหละครับแต่รูปแบบมันเนี่ยมันสามารถตัดหญ้าก็ได้เป็นเรือก็ได้เป็นอะไรก็ได้ใส่ครับก็ได้ใช่ถูกต้องผมก็เอามาสูบน้ำในบ้านสูบออกน้ำเข้าสูบออกน้ำเข้าสูบออกไฟตัดผมปั่นไฟใช้เองน้ำมันซื้อไหนอะน้ำมันซื้อตุนเลยครับว่ายน้ำไปไปซื้อน้ำมันข้างนอกครับผมประมาณนั้นพอเดือนพฤศจิกาต้นเดือนถ้าผมจำไม่ผิดน้ำลดเครื่องผมไม่ได้ทำอะไรแล้วเครื่องเหลือ2ตัวพอหลังจากที่เครื่องเหลือ2ตัวผมก็คิดแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างก็ไล่ดูใน YouTube บ้างล่ะดู Facebook ตอนนั้นมีอย่างผมไม่แน่ใจ Facebook กำลังเริ่มนะครับมาจาก YouTube แหละหลักๆเฮ้ยเครื่องอเนกประสงค์พวกนี้เอาไปทำเป็นมอเตอร์ไซค์ได้เอาไปทำเป็นอะไรขี่เล่นกันได้ในเมื่อเราไม่มีเรือใช้ไม่มีอะไรผมก็เอาเหล็กในช็อปเนี่ยครับมากึงมาตัดมาเชื่อมขี่เล่นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตัดไม่หยุดเลยไม่หยุดเลย ว่าได้ทำอีกเพียบเลยมันจะกลายเป็น2ล้อ3ล้อ4ล้อเรื่อยเปื่อยเลยครับตอนนี้ครับพี่ว่าโครงสร้างเองดีไซน์เองออกแบบเองถูกต้องตัวเองถูกต้องได้ทฤษฎีมาจากไหนส่วนหนึ่งก็คือเราเนี่ยมีเพื่อนที่เริ่มเล่นกันมาแล้วเพื่อนเราติดปัญหาเรื่องขาเพื่อนยาวขาเพื่อนสั้นเพื่อนน้ำหนักเยอะปัญหาพวกนี้ครับที่เราเจอมาเราก็เก็บความรู้มาแล้วก็มาเขียนแบบยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมไปเจอน้องคนหนึ่งเป็นไบเกอร์ที่สนามสุวรรณภูมิขอยืมเล่นรถดิฟปรากฏว่าผมยืนคุยกับเขาผมแงนหน้ามองเขานะขาเขายาวมากเวลาเขาเดินนี่ยังกะโรบอทเลยเวลามาเล่นรถผมปรากฏว่าหัวเข่าครับไปชนแฮนด์เลยผมกลับมาคิดเลยเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวแล้วมันมีเพื่อนเราอีกมันมีผู้คนมากมายต้องการสิ่งเหล่านี้ผมเลยได้ทฤษฎีมาจากรถยนต์ว่าไฟล้างบอกถูกต้องนะครับในเมื่อคุณขับรถยนต์เนี่ยพี่ตัวเล็กผมตัวสูงพี่ตัวเท่าผมปรับขึ้นปรับลงได้เพราะฉะนั้นเบาะผมใส่รางเลยจบใครอยากจะเอาก็ถอยรางไปถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับพอเราเห็นมากขึ้นเรามีประสบการณ์เราก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นนะครับมาใส่มันเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนเลยต่อยอดไปเรื่อยผู้สูงอายุคนพิการเด็กน้อยของเล่นสัมมาอาชีพทำได้หมดเลยสัมมาอาชีพหมายถึงทุกวันนี้เรามี3ล้อมีสะเล้งกันอยู่แล้วขี่เล่นไปนู่นไปมาได้แต่ยังไม่เคยมีสะเล้งที่สูงจากพื้นเนี่ยแค่คืบเดียวพอคุณประโยชน์คือคุณสามารถยกของแค่นี้หนักๆได้แล้วก็ขึ้นบนรถไม่เจ็บหลังเพราะฉะนั้นผมก็เลยสร้าง3ล้อแบบรุ่นเตี้ยติดพื้นเลยมาใช้งานตอนนี้ขายไปเรียบร้อยแล้วไปอยู่ที่เมืองจันทน์นะครับพอตอนหลังก็มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวผมก็เริ่มทำไฟฟ้าผสมใช่ครับแต่ได้ข่าวว่ารถของเราเนี่ยมันไม่ได้ดังแค่เมืองไทยครับเห็นได้ข่าวว่าโกอินเตอร์ด้วยเหรอใช่ใช่ครับมีเอาล่าสุดเลยที่เมืองทองธานีผมมีโอกาสไปกับทีมงานรถตู้ผมเอาขึ้นไปขี่บนเมืองทองเจอนักข่าวของญี่ปุ่นนะครับขอถ่ายรูปขอถ่ายทำไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจจะไปดังอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ครับประมาณนั้นนะครับเป็นสองล้อหรือสามล้อเป็นสามล้อครับผมเอาไปดิเขาไปดิฟไม่ครับอันนี้ไว้ขี่เล่นธรรมดาไม่ที่ญี่ปุ่นเอาไปอ๋อที่อยู่เป็นไปธรรมดาก็เป็นตัวนี้นะครับตัวจะขี่ทำไฟฟ้าธรรมดาครับส่วนตัวดิฟเนี่ยเราเรื่องราวเราผ่านมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากครับแล้วจุดเด่นรถพี่อ่ะครับตักอื่นยังไงฮะจุดเด่นเลยฮะจุดเด่นของผมเลยคือเนี่ยทุกวันนี้นะครับเราพยายามสร้างรูปแบบให้เป็นมาตรฐานแล้วก็แข็งแรงหมายความว่าไงสมมุตินะครับเราไปเจอปัญหาเรื่องเชื่อมแล้วมีรอยแตก uh-huh. นั่งแล้วไม่สบาย uh-huh. ไม่แข็งแรงนะจุดไหนบ้างเรามีรายละเอียดหมดแล้ว okay. พอเราเขียนแบบได้เรามีเครื่องเป็นของตัวเองเรามีโรงกึงอยู่ด้านหลังของผมเองเพราะฉะนั้น
ผมก็เปลี่ยนตามใจผมเลยเอาสิ่งที่ดีใส่ลงไปเอาสิ่งที่ดีใส่ลงไปแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆครับจนเสร็จเป็นคันเป็นสมบูรณ์ใช่ถูกต้องครับแล้วนี่จดลิขสิทธิ์ไหมฮะผมบอกเลยครับทุกตัวของผมไม่มีตัวไหนจดเลยแม้แต่ตัวเดียวไม่กลัวโดนก๊อปเหรอไม่กลัวเลยสิ่งที่ผมอยากได้นะจากปัจจุบันเลยนะจากใจเลยนะใครอยากทำใครอยากช่วยใครอยากเอาไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อชนเอาไปเลยมันไม่ตายกับผมไปพร้อมผมแน่นอนผมอยากให้มันขยายไปทั่วๆครับมาเลยพี่พูดอย่างนี้นะก็มาซื้อที่พี่แหละก็มันเสียเวลาใช่ยิ่งตอนนี้ครับนักศึกษากำลังจะจบนะครับนักเรียนกำลังเรียนปวช.ปวส.อย่างที่เห็นข้างหลังด้านซ้ายมือของผมนะครับอันนี้คือส่งไปมหาวิทยาลัยแถวเนี้ยผมยังไม่บอกชื่อแล้วกันแถวๆนี้แหละครับเป็นนักศึกษาปริญญาตรีทำโปรเจกต์เพื่อจบ 4-5 คนรวมกันแต่ที่เขาซื้อผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาเงินพี่ไปซื้อของพี่เขาเลยไม่ใช่มาทำเองเขาเนี่ยมีส่วนในการทำแล้วก็ในส่วนในการคิดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นโปรเจกต์ให้จบเพื่อเอาไปทำเป็นปริญญานิพนธ์ครับผมของเขาต่อยอดของทีนึงใช่ครับถูกต้องใช่ครับมีอาจารย์หลายท่านมาขอศึกษาเยอะนะครับเพื่อมาขอแบบบ้างล่ะเพื่อมาขอรายละเอียดบ้างล่ะทำยังไงถึงจะได้วิ่งทำไงถึงจะได้แรงกว่าปกติเพราะอย่าลืมนะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันทำงานตามจังหวะมันไม่ได้รุนแรงเหมือนเครื่องมอเตอร์ไซค์เรียกรอบมาปั้งเรียบรอบมาปั้งทำไม่ได้อันนี้ค่อยๆเพราะฉะนั้นทำยังไงเราก็มาพัฒนาตัวมันเนี่ยแหละครับให้มันแต่ละคันนี่ใช้เครื่องเดียวกันป่ะส่วนใหญ่จะมาแนวเดียวกันหมดเลยก็คือเครื่อง 6.5 แรงเริ่มต้นนะครับแล้วก็มาพัฒนามาเป็น9แรงเพื่อให้มันเหมาะสมใช่ครับอ๋อตัวนี้เป็นแนวรุนแรงออฟโรดออฟโรดหน่อยๆอะไรประมาณนั้นยังไงครับร้อนมีเล็กมีใหญ่มีกล้าอ๋อโอเคถ้าผมพูดนิยามคำว่ารถดิฟก่อนนะครับรถดิฟเนี่ยล้อหลังมันจะเป็นของโกคาร์ทอยู่แล้วส่วนล้อหน้านี่จะเป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอเนกประสงค์ผสมปนเปกันพอหลังจากนั้นเนี่ยรูปแบบของล้อขึ้นอยู่กับลักษณะของรถยกตัวอย่างเช่นผมทำวิบากเนี่ยผมก็ใช้ล้อที่เป็นหนามหนามหน่อยลุยๆหน่อยครับเป็นล้อขนาด9นิ้วนะครับ25คูณจำตัวเลขไม่ได้แล้วใส่กระทะ9นิ้วนะครับเป็นล้อของ ATV เพราะฉะนั้นพอล้อใหญ่เครื่องต้องใหญ่ตามเพื่อให้มันเกิดการกระชากเกิดเขาเรียกอะไรครับที่เหมาะสมครับแรงที่เหมาะสมของมันนะครับประมาณนั้นส่วนรถผู้พิการวันนี้ผมไม่มีโอกาสได้ทำให้ดูไม่มีอยู่ในบ้านแล้วได้ข่าวว่าเอาไปใช้มีคนซื้อไปแล้วและที่สำคัญก็คือเห็นบอกว่าถ้าเขาอยากจะเอาไปทำต่อยอดขายให้กับคนที่พิการต่อพี่ก็ยินดีใช่ครับมาเลย อย่างเมื่อกี้ล่าสุดนะครับโทรมาจากอำเภอสองพี่น้องพี่ครับผมจะทำผมเลยถามนะโทษทีคุณประกอบอาชีพอะไรอ๋อผมเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ผมพิการครับพี่บอกมาเลยคุณอย่าเสียเวลาอยู่กับที่แล้วโทรถามผมคุณวิ่งมาหาผมก่อนมาดูก่อนแล้วมาเริ่มต้นเราจะได้รู้ว่าเขาพิการผมจะได้อธิบายถูกว่าคุณจงไปในทิศทางไหนนะครับคือว่าเหมือนต้องทำรถให้เหมาะเขาถูกคนพิการเมดทูออเดอร์ใช่ทำรถให้ถูกครับใช่ถูกกับลักษณะของเขาใช่ครับใช่ครับเขาปีนยังไงใช่ครับเขาลุกจากเตียงสูงจากพื้น450เพราะฉะนั้นเบาะจากพื้นต้องสูงเท่านี้ระยะต้องแคบเท่านี้ขาเขาไม่มีแรงเขาต้องวางขาตรงไหนผมคิดตั้งแต่ตรงนั้นเลยคัสตอมไหมครับคัสตอมตัวจริงเลยคัสตอมจะเรียกอะไรเรียกอะไรแล้วจริงอ่ะรถพิการอ่ะสำเร็จรูปรถไฟฟ้ามันมีแต่ราคาค่อนข้างสูงแล้วสรีระมันก็จะเป็นบล็อกของมันสำเร็จรูปใช่ครับนะคะเรามาที่เนี้ยแต่ว่าสรีระโอเคจะเดินทางลำบากแต่ว่าถ้ามีคนนำพาเข้ามาเนี่ยมันจะง่ายกับการดีไซน์ใช่ครับให้ตรงกับสัดส่วนเขาเจตนาของรถพวกนี้ผมบอกเลยว่าอย่ามาพึ่งผมคนเดียวในการสร้างแต่พยายามมาหาคำปรึกษาแล้วก็ไปช่วยกันคิดดีกว่าเพื่อบางคนมีเบาะแล้วมาใช้ต่อเราถูกต้องครับทั้งขึ้นใช่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 ครับกุญแจสวิตช์สตาร์ทแข็งเกินไปบิดไม่ไหวมืออ่อนแรงทำยังไงผมมีรูปแบบผมมีตัวอย่างให้ดูหมดเลยครับมาเลยครับผมประมาณนั้น
ช่วยเหลือกันน้ำใจใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วถึงเวลารถพี่เขาอะไรยังเดี๋ยวบอกก็ต่อเราให้พี่ผ่านนำพานำเสนอรถโอเคโอเคได้ได้ครับผมเยี่ยมเพศว่า3ล้อ4ล้อน้ำมันนะฮะได้ครับเริ่มจากคันแรกเลยบอกก็ต่อนู่นเลยคันแรกนู่นก่อนได้ได้ครับคันนี้ไม่แน่ใจว่าสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับเพราะไม่ได้สตาร์ทนานนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกรถมินิไบค์นะครับก็คือใช้เครื่องตัดหญ้าเหมือนกัน 6.5 แรงสตาร์ทไฟฟ้าใช้น้ำมัน 9195 ได้คำว่าสตาร์ทไฟฟ้าหมายถึงว่าเราใช้แบตเตอรี่แล้วก็ใช้ไดตัวมันที่มันกำเนิดเกิดมาแล้วครับเพียงแต่ว่าเราทำให้มันสะดวกยิ่งขึ้นนะครับสะดวกยิ่งขึ้นก็คือเราสามารถสตาร์ทกับไอ้นี่ได้เลยอันนี้ผมโชคแล้วก็แล้วผมจะดึงมือให้ดูก่อนครั้งหนึ่งพี่ระวังข้อศอกนะครับคนปากแตกมาเยอะแล้ว ไม่ใช่พูดไม่ดีนะไม่ใช่นะก็คือโดนศอกกระชากเนี่ยครับอันนี้ใช้มือดึงให้ดูนะครับใช้มือดึงให้ดูก็ติดแล้วแล้วก็อีกแบบนึงก็คือโชคก่อนนะครับโชคก็คือการปิดขบูมันแล้วก็สตาร์ทด้วยนี่สตาร์ทด้วยไฟฟ้าได้2อย่างเลยครับที่บ้านจะดึงเงี้ยโอ้โหคาบูเน่าแล้วครับเตอร์บางคนใช่ครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมทำแบบไม่มีโชคปรากฏว่าสิ่งที่อันตรายเวลาตกหลุมนะครับรถมันจะปึ๊บๆๆมันจะสะบัดทีเราก็ใส่โชคหน้าไปนิดนึงในหมู่บ้านในหมู่บ้านถูกต้องครับขี่เล่นในเทือกสวนไร่นาแล้วหมู่บ้านเออคันนี้เท่าไหร่ 25,000 ครับผมคุ้มนะก็โอเคนะใหม่หมดเลยเครื่องใหม่อะไรใหม่หมดใหม่หมดเลยระบบเบรกระบบเป็นดิสของมอเตอร์ไซค์หมดเลยนะใช่ครับใช่ครับใส่ท่องใส่ท่อให้ครบเลยครับอันนี้ดีอย่างคือราคาเอื้อมถึงแล้วก็เด็กขับได้ใช่ครับหมู่บ้านใช่ครับในหมู่บ้านสองระบบในการสตาร์ทใช่ครับงานแฮนด์เมคครับพอตัดหญ้าพวกก็ยกขึ้นไปตัดหญ้าได้ใช่พอน้ำท่วมก็ทำไปเป็นเรือได้ครับผมสามล้อแบบไม่มีเครื่องอันนี้แบบรุ่นไม่มีเครื่องรุ่นไม่มีเครื่องนี่คือทำไว้ขี่สนุกสนุกขำขำก็คือปั่นล้อหน้าสังเกตนะครับอันนี้เป็นระบบเขาเรียกลูกปืนวันเวย์ก็คือหมุนถอยหลังได้ก็คือฟรีในตัวครับเป็นลูกปืนวันเวย์พอกระแทกเดินหน้าพอกระแทกเดินหน้าปั้งมันก็จะล็อกไม่ฟิกถูกต้องครับไม่ใช่ระบบฟิกเป็นระบบลูกปืนวันเวย์ครับสร้างไว้ขี่ไว้ปั่นไว้ออกงานอีเวนต์ครับใช่ครับออกกำลังกายได้อยู่ตามสนามเวลาไปสนามต่างๆเงียบๆปั่นไลฟ์สดนู่นนี่นั่นได้ครับนี่3ล้อมีเครื่องอันนี้รุ่นมาเป็น3ล้อดิฟแล้วครับผมอ๋อดิฟแล้วอันนี้เริ่มดิฟแล้ว3ล้อติดเครื่องครับดิฟได้ครับชุดหน้าจะเป็นชุดของมอเตอร์ไซค์เกือบทั้งหมดเลยโชคใช่มั้ยไม่มีโชคครับที่ไม่ต้องสร้างโชคเนี่ยไม่อยากสร้างโชคเนี่ยคือเวลาขี่ดิฟจริงๆอ่ะถ้ามีโชคมันจะสั่นมันจะสั่นทั้งตัวเลยใช่ครับเพื่อนใช้ในการสะบัดเพราะฉะนั้นเราจะล็อกโชคหมดเลยล็อกติดแน่นไม่มีการขยับของโชคออกแนวโกคาร์ทโกคาร์ทเห็นไหมครับพื้นที่เรียบไม่มีโชคแล้วก็ซัดกันเลยในลู่ในสนามนะครับแล้วก็เบาะก็ทำเป็นแบบสไลด์แล้วก็เปิดปิดได้เบาะของรถไถชุดหน้าเป็นของมอเตอร์ไซค์โครงทั้งหมดขึ้นเองเครื่องเป็นเครื่องตัดหญ้าล้อหลังเป็นโกคาร์ทคาบูเป็นของแดดจบมอไซค์จบเลยครับครับผมนึกถามพี่หน่อยอ่ะครับผมทำไมถึงไม่ใช่โครงพรีเมียมอ่ะโครงพรีเมียมเนี่ยมันดีอย่างคือมันนุ่มมันเบาแต่ข้อเสียคือมันอ่อนตัวเกินไปไม่เหมาะสำหรับมาทำพวกประเภทนี้ครับแต่ถ้าเอาแบบหรูๆเลยเขาเรียกโคโมลี่โคโมลี่คือโครงของรถโกคาร์ทแพงมากแต่ให้ตัวดีมากโครงไม่มีคำว่าบิดพี่ไม่รอสักคันนะอนาคตเผื่อมีคนซื้ออนาคตเดี๋ยวผมจะถ้ามีคนกล้ามีคนทำเนี่ยครับเนี่ยที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ครับใครขาสั้นใครขายาวก็ใช้ระบบรางสไลด์ของรถยนต์เลยครับผมประมาณนั้นอันนี้สำหรับเด็กน้อย จริงๆคันนี้ผมสร้างไว้เพื่อเป็นรถบังคับแต่ว่าปัญหาเป็นรถบังคับใช่ครับใช้เซอร์โวบังคับผมทำไว้แบบเซอร์โวบังคับปรากฏว่าเซอร์โวในบ้านเราครับเป็นเซอร์โวแบบย่อมๆเป็นเซอร์โวของเครื่องบินเป็นเซอร์โวของรถ4ล้อแต่สำหรับรถดิฟเนี่ยครับมันมีการพลิกของล้อเนี่ยเร็วมากถ้าเสียอาการปุ๊บมันจะผิดจังหวะมันทำให้เฟืองของเซอร์โวแตกผมซื้อเซอร์โวไป3ตัว
แตกหมดเลยแตกหมดเลยปรากฏว่าพอแตกเนี่ยผมก็ไม่ได้หยุดนะหมายความว่าเดี๋ยวรอพัฒนาตัวต่อไปเพราะผมไปเจอมาแล้วเขาเรียกเป็นสโวน้ำหนักเกิน300กว่ากิโลระบบเป็นระบบเหล็กหมดเลยข้างในเป็นเฟืองเหล็กน่าจะเหมาะราคามันก็จะถีบขึ้นไปอีกสโวตัวเดียวราคา 4,000 จากที่เล่นพันกว่าบาทกลายเป็นสโวเหล็กก็ 4,000 ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวทำแน่เสร็จแล้วพอมาเป็นรถบังคับปรากฏว่าไม่สำเร็จผมก็เลยจำลองมันกลายเป็นรถเด็กแทนเพราะรับน้ำหนักได้แค่ประมาณไม่เกิน45กิโลไม่เกิน45กิโลเพราะว่าผมใช้เพลาเล็กมากตอนแรกผมคิดจะทำเป็นเซอร์โวเป็นบังคับนะครับพอสุดท้ายเพลาเล็กปุ๊บปรากฏว่ารับน้ำหนักได้น้อยแต่ถามว่าขี่เทสได้ไหมขี่เทสได้ทดลองได้ขี่ได้จริงนะครับสัดส่วนเขาจะเท่ากับ1ต่อ2ก็คือเล็กกว่าของจริงประมาณเท่าตัวนะครับเท่าไอ้ตัวนี้ยาวเมตรหนึ่งตัวนี้ยาวเมตรเดียวตัวนู้นกว้างเมตร20ตัวนี้กว้าง600เห็นไหมครับเหลือแค่ครึ่งเดียวย่อลงมาพอย่อแล้วแต่สรีระก็ยังขี่ได้ปกติใส่มาสคอตแต่งตัวเน้นแบบว่ากระทัดรัดเคลื่อนย้ายง่ายถูกต้องยกใส่รถ SUV สบายเลยเก่งก็ใส่ได้ข้างหลังถูกต้องครับขี่แล้วดิฟได้ด้วยนะแต่ดิฟได้ครับเพราะว่าเนี่ยมีพื้นข้างหลังใส่ท่อให้เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะดิฟได้เลยครับไม่ต้องห่วงแต่ยังไม่เสร็จนะครับเหลือเดินระบบอีกนิดหน่อยลืมถามคันเมื่อกี้เนี่ยราคาเท่าไหร่คันนี้ 35,000 ดิฟได้เลยดิฟได้เลยเบสิกสตาร์ท 35,000 ใครอยากได้หรูกว่านี้ไปเพิ่มออปชั่นเองได้ออปชั่นเองได้ถูกต้องครบแล้วนะครบแล้วใช่ครับยอดครับมาอันนี้ส่วนประกอบอันนี้ส่วนประกอบไม่มีอะไรครับอันนี้รอ2ล้อโตดีกว่าได้ๆครับได้ครับเดี๋ยวเรามาดูไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวกลับมาดูไฟฟ้าตอนหลังนะครับเนี่ยมีต่อครับคันนี้จุดประสงค์เพื่ออะไรครับก็อีกนั่นแหละครับก็คือเราไปขี่รถมอเตอร์ไซคันเล็กเนี่ยเยอะแล้วทีนี้อยากทำทรงใหญ่ๆบ้างเพื่อตอบโจทย์คนที่ตัวใหญ่หน่อยนะครับขี่ลุยๆในที่ธุรกันดารในที่แบบว่าเขาเรียกสายฝุ่นนะครับสายฝุ่นนะครับที่ลูกลังหน่อยๆเราก็ขยับเครื่องเขากลายเป็นเครื่องก้าวแรงคือว่าเครื่องก็ให้แรงขึ้นให้แรงขึ้นใช่ครับว่าโคมันใหญ่ขึ้นใช่ครับพอล้อมันใหญ่เพราะผมเคยทำลองแล้วว่าพิสูจน์ดูว่าถ้าล้อขนาดนี้แล้วไปใช้เครื่อง 6.5 ครับผมใช้สเตอร์อย่างนี้เลยสเตอร์ตัวเท่าโอ่งเลยครับเกือบเท่าล้อมันถึงจะวิ่งเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่ามันกำลังมันประมาณแค่นี้นะครับทดสอบจากเรื่องจริงแล้วแล้วก็ขยับเครื่องขึ้นแค่นั้นเองจบเลยแต่เครื่องตัวนี้เอาอยู่เอาอยู่ครับพลังเหลือเลยครับพลังเหลือเฟือเลยสามารถออกตัวล้อกระชากโฮกฮากได้สบายเลยครับผมลุยฝุ่นลุยน้าได้มันมากครับข้อสำคัญคือพอเราเข้าใจทฤษฎีแล้วว่าถ้าล้อใหญ่ขนาดนี้การทดสเตอร์การใช้ระบบส่งกำลังควรเป็นแบบไหนทดโดยตรงทั่วไปก็คือมอเตอร์ไซค์อย่างสมมุติผมพูดนะครับว่าเว็บอย่างเงี้ยเว็บหน้า14หลัง28หลัง32ไล่รอบเอาผมยืนดูอยู่พี่ทดผมยืนดูอยู่เนี่ยแสดงว่าเป็นคนรู้จักสังเกตคันนี้นะครับเขาเรียกระบบแจ็คชาร์ปแจ็คชาร์ปก็คือครับแจ็คชาร์ปก็คือผมยกตัวอย่างครับสมัยเรียนม.3 อ่ะเราใช้ลูกลอก1ลูกตักน้ำหนึ่งถังสาวด้วยน้ำหนักประมาณเท่านี้กิโลแต่ถ้าเราเพิ่มลูกลอกเป็น2ลูกบนล่างลูกหนึ่งแล้วก็ผ่านลูกลอกอีกลูกหนึ่งมันจะลดน้ำหนักได้แจ็คชาร์ปก็เช่นเดียวกันต่อโยงมาจากระบบสเตอร์อันใหญ่ก่อนใช่ครับแล้วก็มาเล็กแล้วก็มาอันใหญ่อีกทอดหนึ่งเนี่ยครับนะผมหลักวิศวกรรมล้วนใช่ครับบวกกับประสบการณ์จริงๆบางทีทฤษฎีบนกระดาษนะครับมันไม่มันไม่สู้เท่ากับได้ปิดปฏิบัติถูกต้องเพราะว่าอะไรพอผมคำนวณได้แล้วขี่ได้จริงแต่พอกระชากอย่างรุนแรงครับเครื่องรอบมันมาเร็วจัดเฟืองทดไว้เยอะเลยปรากฏว่าโซ่ขาดเห็นไหมครับพอโซ่ขาดปรากฏว่าไอสิ่งที่เราคิดไว้อ่ะอ๋อมันจริงอ่ะแต่คุณภาพของโซ่มันไม่ได้ไม่ตอบโจทย์เราไงเพราะฉะนั้นอัตราทดต้องเหมาะสมแล้วก็ใช้ระบบกันกระชากลดเฟืองท้ายลงใช่ถูกต้องเพื่อไม่มันหนักใช่ครับเพื่อให้รอบมันค่อยๆขึ้นอย่าขึ้นไวถ้าขึ้นไวมันกระชากรุนแรงแล้วก็จุดสังเกตนะครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นนี่เข้ามาดูครับเข้ามาดูของแปลก
ซึ่งมันเกิดจากการเมิร์จเกิดจากการผสมผสานนะครับหมายความว่าไงถ้าดูอย่างเงี้ยดูยากแน่มันคืออะไรแต่มันเป็นการจำลองจากลูกยางท้ายมอเตอร์ไซค์ทั่วไปดุมดุมหลังถูกต้องผมเอาดุมหลังมาขุดหมดเลยให้เหลือแค่นี้แล้วก็ใส่ยางเข้าไปข้างในมันถูกต้องให้การขับขี่นิ่มขึ้นเนี่ยคนนี้สัมภาษณ์เก่งเลยนะเขาเป็นช่างก่อนพอรู้เรื่องพอรู้เรื่องเนี่ยคุยกับคนลักษณะนี้ครับพอพูดปุ๊บแล้วแทงตรงนะไม่ต้องอธิบายเยอะผมเคยทำแล้วขับตรงปรากฏว่า1โซ่ยืด2ข้อต่อขาดเราทำนี้เพื่อเรามานั่งแก้ครับแรงชากหน่อยตีอกชกตัวเรามานั่งแก้ทีละจุดใช่เราก็ไปดูมอเตอร์ไซค์เฮ้ยทำไมมันต้องมียางกันกระชากอ๋อยางกันกระชากเพื่อช่วยนิ่มนุ่มโซ่ไม่ยืดเราถอดกระบี่หลังมันมานั่งพิจารณาเขียนแบบปุ๊บลองใส่ลองประกอบจบรถยนต์ก็มีถูกต้องอยู่ที่ยอยู่ที่ใช่ครับใช่เนี่ยเราผสมผสานจากประสบการณ์แล้วก็สิ่งเหล่านี้ผมถ่ายทอดหมดเลยนะลง Facebook ให้น้องดูว่าเราทำอย่างนี้นะครับเราทำอย่างนี้นะครับสอนต้องก๊อปหรอกมาซื้อทุกอย่างไม่ได้แพงนะซื้อไปเป็นต้นแบบก็ได้ครับก๊อปเลยไม่ดีหรอกครับแล้วก็ผสมผสานกลายเป็นอย่างที่เห็นนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยบนถนนนะครับเราอะวัยรุ่นมาก่อนเรามีประสบการณ์มาตั้งแต่สปินเตอร์ทันไหมครับทัน400โอเคงั้นเรารุ่นเดียวกัน400สปินเตอร์400โนวาใช่ถูกต้องรุ่นนั้นหมดเลยล้มหัวแล้วโทษทีอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย13อ๋อผม47ทันสุดทันนะใกล้เคียงกันรุ่นนี้ RGB ด้วยใช่ RGB เอาไอ้สิ่งเหล่านั้นนะครับที่มันเกิดมาตั้งแต่สมัยเรารุ่นๆนะครับมาจับใส่กลายเป็นได้อย่างที่ใจคิดหมดเลยครับผมเด็กเว้นหลังถนนนี่ล่ะต้องเว้นมาก่อนต้องมีบ้างต้องมีประสบการณ์ครับพี่ผมดูมอเตอร์หน่อยมอเตอร์อันนี้โยนหมดแล้วนะครับโยนหมดแล้วอันนี้3ล้อคันนี้สักหน่อยไหมครับคันนี้อันนี้ยังเป็นโยนอยู่แต่เป็นโยนที่ไม่เหมือนชาวบ้านเป็นโยนอเนกประสงค์นะครับใช้งานแล้วทีนี้ข้าวตอนใช่ใช่รูปแบบของรถอ่ะมันไม่หนีกันไปมากแต่สิ่งที่อำนวยความสะดวกก็คือมันไปขี่บอกกับแม่บ้าเลยนะใช่ครับมันไปขี่มันขึ้นยืนได้เลยมันไม่ล้มนะครับมันไม่ล้มแล้วก็มันก็มีโชคมีอะไรปกติเลยนะครับแต่สิ่งที่สาระสำคัญคืออะไรรู้ไหมครับเครื่องพวกนี้ทุกครั้งเวลาเราจะสตาร์ทครับเราต้องไปโชคคำว่าโชคก็คือการปิดปากคาบูเพื่อเรียกน้ำมันมือเราต้องเอื้อมลงไปเราต้องไปกดสตาร์ทที่กุญแจข้างล่างตัดออกหมดเลยไม่ได้ทิ้งนะตัดสิ่งเหล่านั้นย้ายไว้ที่ใกล้ๆมือหมายความว่ายังไงสมมุติว่ากุญแจถูกเปิดไว้แล้วนะครับเปิดไว้เรียบร้อยรันออฟอยู่นี่นะครับกดเปิดเรียบร้อยโชคอยู่นี่ข้างหลังทำงานแล้วข้างบนสตาร์ทเลยแล้วก็ปิดโชคแค่นี้นั่นหมายความว่าผู้พิการที่อ่อนแรงผู้สูงอายุจะสะดวกมากยิ่งขึ้นง่ายดายเลยแล้วก็ใส่ตรงใส่แต่พร้อมแล้วพี่ช่วยอธิบายเรื่องคัทหน่อยคัทโอเคเพราะคือวันนี้ไม่มีคัทหยุดยังอยู่ในเรือนี่ถูกต้องครับคัทวิ่งเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพากล้องมาดูด้านหลังนิดนึงครับเรื่องคัทสำคัญเลยเรื่องคัทนี่เป็นหัวใจหลักเลยครับตัวนี้จะเห็นชัดเจนเลยครับอยู่ด้านนี้ระบบคัทนะครับอันนี้คือระบบคัทระบบคัทเนี่ยถ้าผมอธิบายคำว่าเรือก่อนเรือก็คือเอากกหางมาใส่ต่อกับใบพัดใบพัดจุ่มน้ำวิ่งเครื่องออกสตาร์ทไปได้เลยไปเลยแต่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ล้อมันสัมผัสพื้นอยู่เพราะฉะนั้นมันมีหน่วงเกิดขึ้นใช่ใช่มันมีแรงกระทำเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องรอจังหวะที่จะเฟืองจับกันหรือคลัตช์ทำงานร่วมกันหรือส่งถ่ายกำลังเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวก็คือเราเรียกระบบมันว่าคลัตช์แรงเหวี่ยงข้างในนะครับมันประกอบด้วยผ้าคลัตช์3ก้อนรอการดีดตัวพอรอบเครื่องที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 มานะครับรอบเครื่องมาปุ๊บคลัตช์เนี่ยจะเบ่งตัวเพื่อไปจับชามก็จะไปกอดอยู่กับสเตอร์ตัวเล็กๆเพื่อไปขับสเตอร์ใหญ่กลายเป็นรถวิ่งได้แค่นี้เองหัวใจมันนะครับ
คัทเราก็จะมีขายกันตั้งแต่580บาทของสำเร็จก็คือซื้อของมอเตอร์ไซค์ออโต้มอเตอร์ไซค์ออโต้มาดัดแปลงได้ได้ครับแต่ถ้าเริ่มต้นนะครับคุณเริ่มที่ถูกๆไปก่อนให้คุณเข้าใจหลักการก่อนใช่แล้วค่อยพัฒนาเพราะว่าถ้าคนไม่รู้ว่าเอาเครื่องมาใส่จริงสตาร์ทปุ๊บไปเลยดิใช่ถูกต้องทันทีเลยแต่ทีนี้สตาร์ทปุ๊บอยู่ที่ได้อยู่กับที่ได้รอเครื่องมาแล้วนี่แหละสำคัญคือคัทตัวนี้ใช่ครับระบบตัดต่อกำลังตัวนี้แบตจะใช้แบตที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าถูกต้องครับถ้าอย่างเครื่องมันเท่ากันไม่ใช่หรอเครื่องเท่ากันแต่ว่าผมใส่สาระเข้าไปเยอะมากสาระก็คือมีแตรมีไฟเลี้ยวมีไฟหน้ามีนู่นนี่นั่นครบเพราะฉะนั้นให้แบตใหญ่หน่อยเผื่อมันจะได้ชดเชยใช่ครับใช่ครับมีครบเลยไฟเบรกมีแต่จริงๆเลยอันเนี้ยวิ่งบนถนนใหญ่ไม่ได้นะครับเทือกสวนไร่นาหมู่บ้านในพื้นที่จำกัดรู้เยอะจ่ายตาถีบซื้อกับข้าวถูกต้องเหมาะมากเหมาะ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 คันนี้เท่าไหร่ครับราคาผมตั้งไว้ที่ 35,000 เหมือนกันโอ้ดูซื้อมอไซค์เยอะไม่ต้องใช่ใช่ไม่กลัวล้มไม่ล้มของจีนมีสไตล์ให้ใครอย่างนี้แต่ความแข็งแรงอย่าลืมว่าความแข็งแรงคือจีนไม่ใช่ไม่ดีมันก็ดีแต่ของไทยอ่ะที่พี่เขาคิดคนเองจะหาวัสดุที่แข็งแรงคนใช่ครับให้งานได้งานนานครับใช่ไหมแล้วก็คิดดูคนสูงอายุน้ำหนักใช่เนี่ยใช่ครับล้มด้วยไม่ล้มด้วยล้อเป็นล้ออะไรหาง่ายใช่ครับทุกอย่างหาอะไรได้หมดไม่ต้องห่วงคันนี้ขาดอยู่อย่างเดียวบางคนหน้าตอนนี้กำลังคิดอยู่จะเอาของอะไรมาใส่ดี ยังไม่หมดยังไม่หมดเลยอีกนิดนึงครับบางคนหน้าแบบนี้ได้เข้ากันใช่คิดว่านะครับค่อยๆหาไปเรื่อยๆครับพอดูแล้วเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเอาอะไรมาใส่โชว์ของอะไรดีแฮนด์ของรุ่นไหนดีที่จะเหมาะล้อของอะไรดีที่จะเหมาะเนี่ยครับพอมันได้เกิดจุดนี้มันเป็นความสุขล้วนๆเลยใช่ครับอะไรมอเตอร์ไซค์หาง่ายตามร้านเลยค่ะใช้เหล็กกล่องแล้วก็สีนี่ก็เป็นสีพาวเดอร์นะครับเป็นพาวเดอร์โค้ทครับส่งโรงงานเลยเพราะเรามีประสบการณ์กับโรงงานอยู่แล้วส่งให้เขาทำให้อย่าเสียเวลาพ่นเองไม่ต้องกลัวซีดไม่ต้องกลัวลอกใช่ครับใช่ครับออกจะวินเทจหน่อยเนี่ยใช่ถูกต้องครับออกพาสเทลนิดๆครับผมอ้าวโอเคไฟฟ้าตัวนี้อุ้ยเดี๋ยวก่อนคันนี้ยังไม่จบบกต่อแอบหลานหลานนั่งได้ลูกเด็กน้อยเด็กน้อยนี่คนนี้ตาไวสุดๆเลยโอเคโอเคมาดูใกล้ๆครับคันนี้นะครับจริงๆแล้วมันสามารถพ่วงกันได้ไปพ่วงกับอันนี้ผมทำพ่วงไว้อีกแบบนึงครับบังเอิญว่าได้ดูแล้วก็ดีเหมือนกันก็คือถ้าใส่พ่วงไปเนี่ยคำว่าพ่วงถ้าเกิดขึ้นฟังดีๆนะครับถ้าเกิดคำว่าพ่วงเกิดขึ้นเนี่ยมันพ่วงเป็นเขาเรียกสาแลกเขาเรียกอะไรนะไอ้ข้างหลังเนี่ยเขาเรียกอะไรเทเลอร์เป็นเทเลอร์เทเลอร์เป็นสี่ล้อทำเป็นเทเลอร์เป็นอะไรต่อมีอะไรได้นะครับแต่ถ้าคนไทยชอบพูดว่าสาลี่สาลี่ไม่ใช่สาแลกถ้าสาแลกกันแบกไอ้สี่เขาเรียกสาลี่นะครับพอเกิดสาลี่เนี่ยหมายความว่าไงผมยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณแม่เราอายุสัก 50-60 แล้วใส่สาลี่ไปข้างหลังแล้วก็มีตะกร้าผักผลไม้นู่นนี่นั่นอยากไปขายของตลาดนัดอะไรเงี้ยทำได้เลยหรือถ้าเป็นเด็กน้อยนั่งก็เด็กน้อยลากเล่นตอนเย็นได้หมดปู่ย่าขี่หลานนั่งถูกต้องได้เลยสบายเลยครับครบวงจรเลยความสนุกถ้าทั้งครบนี่เท่าไหร่ราคาก็เพิ่มออปชันไปอีกนิดหน่อยก็แค่อีก 2,000 แค่นั้นนิดเดียวครับเพราะล้อนี่7800จริงจริงด้วยใช่ไหมนะใช่ครับครับโอเคอันนี้ทำไว้เป็นตัวอย่างครับผมไม่ว่าไปไหนจัด 0% 10เดือนเลยผ่อนครบแล้วยกรถไปได้เลยครับผมครับผมครับผมโอเคเรามาดูคันนี้อันนี้ไฟฟ้า3ล้อคันนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆซึ่งพูดกล้าพูดได้เลยว่าเป็นคันแรกๆเลยของคนไทยนะครับที่คิดทำทรงนี้ขึ้นมานะครับคิดทำทรงนี้ขึ้นมาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะครับแต่อย่างที่บอกครับพอเพื่อความบันเทิงแล้วก็จริงๆเอาไปทำเป็นสัมมาอาชีพได้เลยหมายความว่าไงผมก็ต่อพ่วงหลังแล้วก็ทำเป็นรถขี่ไปตลาดนัดพาผู้ใหญ่พาคนสูงอายุไประบบด้านหน้าดูที่ล้อหน้านะครับนี่ขับเคลื่อนล้อหน้าใช้ล้อหน้าดึงล้อเดียวนะครับเป็นระบบไฟฟ้ามีเดินหน้าถอยหลังมีเส
ียงแต่มีไฟหน้าปิดเปิดมีไฟเลี้ยวมีไฟหลีกลางคืนมีไฟใต้ท้องครบเลยครับผมปลอดภัยใช้แบตเตอรี่72โวลต์20แอมป์บอกลองเลื่อนบอกเลื่อนบอกเลื่อนได้บอกเลื่อนได้ด้วยครับผมแล้วก็ใช้มอเตอร์60โวลต์ 1,500 วัตต์ 1,200 วัตต์ก็ได้ครับเลื่อนได้เยอะเลยทำไมอยากรู้ช่วงหลังมันจะแบตเข้าเขาเรียกแนวเรโทรนะครับเป็นความสุขส่วนตัว อยากแบะอยากเก๋ อยากมีคนถาม อยากดีไซน์ก็เหมือนรถที่รถซิ่งของญี่ปุ่นนะครับแบะล้อเราแบะมั่งเขาล้ออยากอะไรมาทำอันนี้เป็นล้อของสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับเราซื้อเขามาแล้วเรามาดัดแปลงมาใส่มาเอียงองศามาตั้งมุมเชื่อมตามที่เราอยากได้เลยประมาณนั้นครับแค่นี้จะไปโชว์หลายที่เหมือนกันนะไปหลายที่แล้วครับน่าจะดังไปญี่ปุ่นแล้วคันนี้ราคาตัวนี้ประมาณอยู่ที่ 40,000 ครับผมก็ไม่แพงแพงกว่านี้แค่ไม่กี่พันเองใช่ครับพันมาเองอ๋อมอเตอร์กับเครื่องยนต์ราคาไม่ต่างกันเลยอ่ะก็คือคันนี้มันจะไปหนักตรงที่ว่าแบตเตอรี่กับมอเตอร์แต่คันพวกนี้นะครับมันจะไปยุ่งยากกับระบบคลัตช์ใช่ครับเครื่องยนต์ระบบเฟืองยังไม่ได้อธิบายระบบเฟืองแยกเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันนะ ดีแล้วที่พี่ถาม คนส่วนใหญ่คิดว่าการมีมอเตอร์มีเครื่องยนต์กับคาน1คานแล้วก็หมุนไปเดินหน้าไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับหลักการรถยนต์ก็คือล้อหลังเนี่ยจะต้องทำงานอิสระซึ่งกันเพื่อช่วยในการเลี้ยว เพื่อช่วยในการเลี้ยวมุมแคบแต่ถ้าเป็นรถดิฟเราต้องการหมุนพร้อมกัน2ล้อต้องใส่ลิมิเต็ดใส่ลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นรถดิฟเขาเรียกเต็ดร้อยที่ผมทำเป็นคานเดียวเลยกระชากทันทีล้อมันจะไปคู่กันเลยตลอดเวลาอันนี้รถดิฟยิ่งทำให้เต็ดมากเท่าไหร่ท้ายยิ่งออกมากเท่านั้นทีนี้พอมาทำรถสร้างรถเพื่อประโยชน์ทั่วไปล้อจะต้องเหมือนรถยนต์คันนี้ผมสร้างเหมือนรถยนต์เลยเดี๋ยวเรากลับไปดูกันโอเคถามดีถามดีถามประสบการณ์ใช่หมดคนรู้เรื่องหมดใช่ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นไฟฟ้าอีกคันหนึ่งชาร์จแบตไว้พอดีเลยแต่เป็นไฟฟ้าดิฟครับไฟเป็นไฟฟ้าดิฟไฟฟ้าดิฟก็มี2แบบอีกนะครับเดี๋ยวทั้งวันนะวันเนี้ยหลักๆดีกว่าไฟฟ้าดิฟกับน้ำมันดิฟล้อต่างกันยังไงโอเคไฟฟ้าดิฟเนี่ยผมจะใช้เป็นลักษณะดิฟหน้าก็คือล้อหน้าเป็นตัวดึงเพราะฉะนั้นล้อหลังเนี่ยจะต้องเป็นอิสระอิสระอิสระหมายความว่าผมซ่อนลูกปืนไว้ข้างในข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับหมุนแค่ข้างเดียวเท่านั้นเพื่อให้อิสระท้ายไปไหนก็ได้ไม่เกิดอาการดึงอันนี้คือหลักการเขาเลยนะครับสำหรับรถดิฟลงเขาก็เช่นกันก็จะใช้หลักการเนี้ยล้อหลังต้องอิสระครับล้อหน้าไปเพียวๆไม่มีเครื่องยนต์แต่สำหรับคันนี้ใช้ไฟฟ้าใช้หน้าดึงล้ออิสระแล้วใช้ PVC ในการให้ลื่น PVC คือท่อทั่วไปประปาท่อน้ำท่อประปาเลยใช่ครับสวมเข้าไปเฉยๆเพื่อให้ลื่น PVC ที่ใส่ข้างหลังเนี่ยเพื่อไม่ต้องการให้มันบดขยี้กับถนนมากหมายความว่ายังไงสมมุติถ้าเป็น PE เนี่ยครับมันจะปั่นด้วยความแรงเยอะมากเลยแล้วก็ต้องเหนียวหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดมาเป็นรถดิฟที่ขับด้วยล้อหน้าแล้วอ่ะหลังต้องเป็น PVC ต้องการลื่นเยอะๆต้องฟิล์มเยอะๆไฟฟ้าต้องใช้ PVC ใช่ครับถ้าเครื่องต้องใช้ PE ครับเพราะเครื่องมีกำลังมากกว่าใช่ครับแล้วก็ขับหลังด้วยครับแต่ถ้าใช้ยางเลยไม่ได้เพราะยางดูดไม่ไหวเครื่องยนต์มันเล็กนิดเดียวใช่ไม่เหมือนรถยนต์นะถูกต้องรู้หลักแล้วรู้หมดแล้วเนี่ยรู้หมดแล้วรู้หมดเดี๋ยวพาไปขับนี่ขับหน้าตัวข้าวเม่าเกี่ยวข้าวนี่ขับหน้าอันนี้คือขับหน้าอันนี้คือขับหลังใช่ถูกต้องครับอันนี้ขับหน้ามอเตอร์ขับหน้าใช่ครับแล้วก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นผมก็พัฒนาต่อโอ้โหในเมื่อเราขับหลังเราเป็นเครื่องยนต์แล้วแล้วขับหลังไฟฟ้าล่ะมันจะเป็นยังไงมันได้ฟิลเดียวกันเลยกับเครื่องยนต์แต่มันไม่ได้กลิ่นน้ำมันไม่ได้ความรุนแรงครับเสียงไม่ดังมันเพราะไม่เหมือนกันเงียบเมื่อกี้ขับแล้วเงียบมากใช่ครับประมาณนั้นโอเคอันนี้จบแล้วครับไฟฟ้าราคาเท่าไหร่เท่ากันไฟฟ้านี่จะสูงหน่อยครับประมาณเริ่มต้นที่ 40,000 ไฟฟ้าวิ่งได้กี่กิโลอ่ะวิ่งได้ประมาณ50กิโลความเร็วนี่อยู่ที่ประมาณเอาผมทำแบบท็อปๆเลยนะ
เกินร้อยไปหน่อยนึงจริงถ้าอนาคตอ่ะพี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าพี่ใส่แผงโซล่าเซลล์มันชาร์จไม่ต้องเสียปลั๊กบ้านได้ปะอนาคตไม่แน่นะคิดอยู่จอดตากแดดไม่น่าว่าเนี่ยแดดไทยแรงอยู่แค่โซล่าเซลเลยเยี่ยมต่อยอดไปได้แน่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องใกล้ตัวแล้วไฟฟ้าทุกวันนี้ใกล้ตัวเข้ามาเต็มที่แล้วครับผมเดี๋ยวก็มาจริงๆไฟฟ้ามันใช้ได้นานแล้วครับใช่ครับคือเขาแบ่งเสียบไอ้ตรงจุดจุดเสียบยังน้อยอยู่โอเคเดี๋ยวดูคันนี้นะครับผมจะสาธิตด้วยการยกล้อขึ้นก่อนเพื่อให้เห็นหลักการมันให้ล้อมันลอยก่อนพอล้อมันลอยปุ๊บพี่ช่วยจับล้อข้างนู้นไว้ก่อนครับจับที่ล้อเลยก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับมันน่วงหน่อยๆมันมีน่วงหน่อยๆแต่ว่ามันไม่หมุนตามกันเห็นไหมครับมันแยกกันอยู่เรียบร้อยแล้วมันก็เต็ดหนักหน่อยใช่เต็ดหนักหน่อยแค่นั้นเองเต็ดอยู่ที่ไหนก็อยู่ไหนอ่ะอยากรู้อ่ะนี่ครับชุดเล็กนิดเดียวมันคือระบบเฟืองมันคือระบบเฟืองอยู่ในรถไฟฟ้าเราถอดระบบเฟืองตรงนั้นมาใช้ในนี้ครับข้างในเนี่ยมันเป็นเฟืองทั้งหมด4ตัวกากบาทกันอยู่ซ่อนกันอยู่หลักการเดียวกับรถยนต์เป๊ะเลยนะครับปลอดภัยนะถูกต้องคนแก่เลี้ยวปุ๊บเลี้ยวยังไงก็ไม่คว่ำไม่ดึงใช่ครับล้อข้างนึงจะชะลอตัวล้อข้างนึงจะปั่นถูกต้องใช่ครับแค่นั้นเองเนี่ยจุดนี้คือจุดสำคัญของคนที่จะไปสร้างรถเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการหรือรถทั่วไปที่เขาบอกว่าพี่ทำไมรถเวลาขี่แล้วมันดึงนี่ตัวนี้จะไม่ดึงเพราะล้อมันอิสระนะครับถูกต้องเราเรียกมันเป็นภาษาอังกฤษว่า differential ก็คือเฟืองอิสระนะประมาณนั้น differential ครับใช่ครับเป็นอันว่าจบหลักสูตรจบหลักสูตรครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตอนดริฟกันพี่ดีกว่าพี่ยันลองดิไม่เอาดริฟรถ275มาขนาดนี้พี่เขาดีกว่าพี่เชี่ยวชาญกว่าครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่ล้มฟังไม่ครบเดี๋ยวพี่บอกมีสถานที่ท้ายซอยสำหรับดริฟครับคือผมบอกก่อนนะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วว่าถนนส่วนใหญ่นะครับที่เราเล่นๆกันทุกวันนี้ถ้าจะให้ถูกต้องเลยก็คือต้องเป็นที่ของเขาก็คือในสนามใส่หมวกกันน็อกใส่เครื่องป้องกันเรียบร้อยแต่วันนี้เราขอถ่ายทำแบบช็อตสั้นๆใจถึงอย่างกูรถแม่บ้านจุ๊ยจัดไปนักนิฟอย่างเราต้องรถแม่บ้านไปแล้วชอบคันนี้ไปในตัวโอเคเปิดโชคสตาร์ทแล้วปิดไปรอแทนนะเแหกโค้งครับละโลสุดเลยท้ายสุดเลยกับข้าวครับกับข้าวดีเนี้ยเป็น
ื้นดินใช่ลงท้องนาจองานกิบเลยครับคือครั้งแรกแต่ถ้าคุ้นชินแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่เพราะขับปกติก็ขับปกติแต่ถ้าครั้งแรกเมื่อกี้หมดปอกเลยกูไม่ช้าจังลูกว่า20 40ป่าพี่ว่า65โอ้โอเคเนี่ยเมื่อเรารอแล้วรู้เลยว่าหลายคนอยากรู้ช่องทางการติดต่ออยากมาลองรถอยากมาดูรถอยากมาปรึกษาได้ฝากเลยค่ะช่างนี้นะครับอยู่บางปะอินพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่กม7ถนนสาย32ถ้าวิ่งจากกรุงเทพก็ดูป้ายอยุธยานครสวรรค์อ่างทองอะไรประมาณนั้นนะครับเกือบมาแรกแล้วเกือบมาแรกกลับรถเลยประมาณนั้นนะครับอยู่หน้านิคมไฮเทคพอดีนะครับให้จำจุดสังเกตไม่ไกลเบอร์โทรก็0816473454 0816473454ครับผมครับ Facebook ก็ใช้ชื่อนิทัศน์คำจันทร์พิมพ์ภาษาไทยก็ขึ้นพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ NITHATKHAMCHAN เขียนกลับไปกลับมานะครับยังไงก็มีประมาณ4เพจนะครับผมเยอะไม่หมดเยอะเพื่อนเต็มหมดเลยโอ้โหธรรมดาที่ไหนออกรายการเยอะด้วยนะคะใช่ครับยังไงก็ขอบคุณนะคะที่สละสละเวลาดีมากๆดีมากๆขอบคุณเช่นกันครับผมขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่รับชมครับผมยังไงก็ติดตามรายการเรียลไทม์ทางแมกกาซีนในทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงหนึ่งตรงติดตามกันได้อาทิตย์หน้าไป YouTube โอ้ YouTube เราไปช่อง YouTube นะคะอาทิตย์หน้าเราไปที่ไหนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้รับรองเราไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับ